ว่าจะพบแต่ก็แพงลำบากแต่ว่าพวกเขาคงจะพึ่งคืนจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้ากิสตาจักรจะต้องมีไซสานาตามพระบัญชาคริสตาจากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะโบเลียวกับคืนหลังเข้าไปต่อไปพระวิญญาณเข้าปราศรัยเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาสบายดีพี่น้องมื้อนี้แม่นวันศุกร์ท้ายเดือนเนาะของเดือน5แล้ว4มีโอกาสศึกษาพระคําของพระเจ้านํากันเฮาจะเบิ่งในหนังสือโคโลสายบทที่3ข้อที่1และข้อที่2ถ้าพี่น้องเห็นแล้วก็ติดตามเนาะอาจารย์จะขออ่านโคโลสายบท3ข้อ1ข้อ2ว่าดังนี้ถ้าเจ้าทั้งหลายได้รับการทรงบันดาลให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องทึ่งคือบอนที่พระคริสต์ทรงสถิตอยู่ทรงประทับกำขัวของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องทึ่งบ่แม่นสิ่งที่อยู่แผ่นดินโลกนี้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าเนาะด้วยกันเชิญพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายมุทนาขอพระพคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกเขาน้อยได้เข้ามาเฝ้าพระองค์และได้ที่จะได้เฮียนหู้นำพระทัยของพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของมนุษย์นั้นบัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกเขาน้อยสว่างขึ้นเข้าใจนำพระทัยและแผนการของพระเจ้าด้วยจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักวันนี้เขาจะเบื้องน้ำกันว่าเน้มขึ้นเบื้องทึ่งเห็นแต่ไสยศาสนา ฟังคักๆเด้อเน้มขึ้นเบื้องทึ่งเน้มขึ้นเบื้องทึ่งพุ่นเห็นแต่ไสยศาสนาแม่นแท้บ่เน้มขึ้นเบื้องทึ่งเขาต้องเอาตาเน้มขึ้นฟ้าสวรรค์ทุกเวลาบ่ย่ำได้ก็ดีเนาะอันนี้เว้าในเรื่องชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อให้เน้มขึ้นเบื้องทึ่งหมายความว่าเอาแนวคิดจิตใจเขานี่จดจ่อใส่อยู่สิ่งที่อยู่เบื้องทึ่งเนาะแล้วเบื้องทึ่งนั่นของสวรรค์นั่นแหละอันนี้เป็นของสวรรค์เพิ่นว่าในพระคัมภีร์โคโลสายบท3ข้อ2นี่เพิ่นว่าคันเฮาได้ขึ้นมาโดยกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องทึ่งถ้าเฮาบ่ได้ขึ้นมาเฮาแสวงหาบ่ได้เด้พี่น้องหมายความว่าหยังหมายความว่าถ้าเฮาบ่เป็นคนสอบธรรมน่ะเฮาแสวงหาก้าวสิบ่เห็นยังคนในโลกนี่สิแสวงหาก็บ่เห็นยังเนาะแสวงหาบ่อนใดบ่อนที่พระคริสต์ทรงสถิตอยู่ทรงประทับกำขัวของพระเจ้าและเพื่อนให้เอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องทึ่งบ่แม่นสิ่งที่อยู่แผ่นดินโลกหมายความว่าเอาใจใส่สิ่งที่เป็นของสวรรค์ความหมายเนาะเข้าใจจังซั่นคำสั่งนี้แม่นสำหรับผู้สอบธรรมเว้าเลยกินี่ผู้สอบธรรมเป็นคนที่บ่มีบาปกรรมคนที่ได้รับการไถ่บาปกรรมแล้วโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแม่นไผแม่นพี่น้องนี่แหละเนาะผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหรือว่าคริสเตียนว่าง่ายซะมนุษย์ทั่วๆไปไผก็อยากไผก็สามารถแนมขึ้นถึงได้คือกันพี่น้องแนมขึ้นไปจะเห็นเดือนเห็นดาวจะเห็นตะวินเป็นการเฮาใส่เพียงแต่ตาเนื้อหนังหรือตาของกายภาพเท่านั้นแต่เฮาจะเลี้ยวไททะลุไปกว่านั้นบ่สามารถทะลุเข้าไปถึงบ่อนที่พระเจ้านั่งอยู่บ่อนพระที่นั่งของพระเจ้าได้เนาะถ้าเฮาใส่ตาฝ่ายกายภาพนี่เฮาจะบ่เห็นแหละแต่ที่พังพี่บอกให้เฮาแนมขึ้นไปเบื้องทึ่งนี่แม่นให้เฮาแนมทะลุให้ไปถึงพระที่นั่งบ่อนพระเยซูคริสต์เจ้าทรงนั่งอยู่นั้นตาของคนสอบธรรมเท่านั้นจึงจะทำได้พี่น้องตาของคนสอบธรรมเท่านั้นจึงจะ
เหลียวทะลุไปถึงบัลลังก์นั้นได้ฟังคักๆเด้อถ้าเฮาบ่แม่นผู้สอบธรรมมีบาปน้อยนึงเฮาก็บ่สามารถทะลุไปได้คนสอบธรรมไม่ครบบ่มีบาปจักนี่จึงสามารถเหลียวเข้าไปทะลุไปถึงบัลลังก์ของพระเจ้าได้ฟังได้อยู่บ่พี่น้องเฮาสิเบิ่งสิ่งที่อยู่เบื้องเทิงแม่นอันใดแท้ๆเนาะบ่เบิ่งกันพระที่นั่งบนพระคริสต์ทรงประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าน่ะในสวรรคสถานน่ะพระที่นั่งนั่นแหละบนพงนั่งอยู่นั่นแหละเนาะคันเฮาเลี้ยวขึ้นไปแนบขึ้นไปบนหันเพิ่นว่าคันเว้าเดี๋ยวนึงในคำว่าแนบขึ้นไปบนนั้นเป็นบนที่มีอำนาจสูงสุดที่คุ้มครองอยู่เหนือจักรวาลทั้งหมดอยู่ในฟิลิปปีบท2ข้อ9ข้อ11นั่นเพิ่นว่าพระเจ้าได้ยกพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นไปอยู่เหนือทุกนามสื่อและให้ทุกหัวเข่าในสวรรค์แผ่นดินโลกคุเข่าลงและให้ทุกลิ้นยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าหมายความมีอำนาจสูงสุดพระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากขึ้นจากตายในมัทธิวบท28เว้าขึ้นให้พี่น้องฟังเนาะข้อ18นั้นเพิ่นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้บอกแล้วตั้งแต่มื้อนั้นพระองค์ได้รับอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และที่เป็นในโลกอยู่พื้นธรณีทุกบ่อนแหละเหนือสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่ตาบ่เห็นอำนาจเป็นของพระองค์หมดตั้งแต่มื้อนั้นเนาะให้เฮาแนบขึ้นไปบนใดแนบขึ้นไปเบื้องถึงนั้นขึ้นไปหาพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระประมุขพระพี่ว่าเหนือสิ่งสารพัดทุกสิ่งที่ตาเห็นและสิ่งที่ตาบ่เห็นเหนือสิ่งสารพัดนั้นบ่อนนั้นพระองค์เป็นประมุขของคริสตจักรของคริสตจักรได้บวชเป็นประมุขของผู้อื่นได้อยู่เอเฟซัสบท1ข้อ2น่ะคันเฮามาสรุปความว่าบ่อนที่เฮาแนมขึ้นไปหานั้นแม่นบ่อนอำนาจสูงสุดของพระเจ้าเหนือทุกสิ่งเหนือทุกสิ่งเหนือทุกนามสื่อที่ตาแนมเห็นและแนมบ่เห็นฟังได้อยู่เนาะหมายความว่าพระองค์มีอำนาจเหนือทุกอย่างในบทไหนเฮาแนมขึ้นไปบทนั่นแหละสิ่งที่เฮาจะได้พบเมื่อเฮาแนมขึ้นถึงเฮาสิพบหยังยากอบบท1ข้อ17เนาะการแนมขึ้นถึงนั้นเฮาเป็นหมายความว่าคันเฮาแนมขึ้นถึงคนสอบธรรมนั้นเป็นการแสดงความเสื่อของเฮาความเสื่อวางใจของเฮาว่าสิ่งของอันดีเลิศอันประเสริฐทุกอย่างและของขวัญอันดีเลิศทุกอย่างย่อมมาแต่ทางทึ่งและลงมาจากพระบิดาเจ้าแห่งบรรดาดวงสว่างพังพี่ว่าในพระบิดาเจ้านั้นบ่มีการเปลี่ยนแปลงและบ่มีเงาเนื่องจากการทรงหมุนเวียนอาจารย์เขียนสุดท้ายสำเร็จแล้วที่ไม่กังเขนพระองค์เอาลงมานี่นะพี่น้องผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาได้ศึกษาเรื่องภายในติดตามเรื่องพระคุณนะสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดพระองค์ได้เอาลงมาแหละเอาลงมาเลยได้เฮาแนมขึ้นไปหาหยังสั่นกับเพิ่นลงมาแหละแม่นแหละเฮาแนมไปที่แม่กระแคนก็เป็นทั้งทึ่งเพราะมันเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้านี่พี่น้องอันเพิ่นว่าทั้งทึ่งนี่เนาะในพระบิดาเจ้านั้นบ่มีการเปลี่ยนแปลงและบ่มีเงาเนื่องจากการทรงหมุนเวียนหมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้าแผนการของพระเจ้าเป็นใดในเมื่อก่อนก็เป็นอยู่อย่างนั้นพงได้เอาลงมาแล้วพงบ่เอาหยังขึ้นเมื่อขึ้นอีกเอาลงมาตั้งแต่มือพระเยซูคริสต์เจ้าเอาลงมาพงเอาลงมาแล้วเนาะพงไปเห็นสําเร็จแล้วที่แม่กางแขนแล้วพงเอามาเผื่อเฮาหมายความว่าสิ่งดีๆเลิศนั่นเนาะอันตบิดดีเลิศนั่นครับพี่น้องอย่าขู่จักก็คือข่าวประเสริฐนั่นพี่น้องดีเลิศเลยเพราะว่าข่าวประเสริฐนั่นเป็นคําตอบทุกอย่างสําหรับทุกปัญหาของชีวิตและข่าวประเสริฐนั่นกอบกู้คนให้พ้นจากสิ่งโซหายเขาประเสริฐกอบกู้คนออกจากนรกอเวจีพี่น้องคือว่าดีบ่อันนั้นแหละอันดีเลิศนั้นมาจากพระเจ้าเนาะเพิ่นว่าเป็นยังบ่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแผนการของพระเจ้าบ่เคยเปลี่ยนแปลงจักเทื่ออันที่2ตะกี้อันอาจารย์อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้อาจารย์ก็บ่อยากเข้าใจอาจารย์เลี้ยวขึ้นถึงแล้วอธิษฐานก็เลี้ยวขึ้นถึงพุ่นขึ้นไปหาแบบไปหาพระที่นั่งของพระเยซูคริสต์เจ้าความจริงโบแมนแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้เข้าใจคักแหละพระเยซูคริสต์เจ้าเอาสิ่งที่ดีเลิศลงมาเมื่อแล้วบ่ต้องแนมขึ้นไปเทิงอีกเอาลงมาแล้วสําหรับเฮาพระคุณต่างๆเอาลงมาเมื่อแล้วสําหรับเฮาเนาะการเพิ่นบอกให้เฮาแนมขึ้นเทิงนั้นเป็นการเสื่อวางใจก
คันเฮาปักตาขึ้นไปถึงปักตาไปหาแม่งแขนแม่งเขาว่าเสือวางใจในฤทธิ์เดชอำนาจของพระคุณให้จือพอผู้นั้นเสือว่ามีแต่พระคุณเท่านั้นที่จะสวยเฮาและเฮ็ดให้เฮาสามารถดำเนินชีวิตครบบริบูรณ์ได้ที่พระเจ้าประทานให้เฮาอยู่ในฮีบรูบทที่4ข้อ16เพิ่นว่าหยังฮีบรูบทที่4ข้อ16ว่าด้วยเหตุนั้นจงให้เฮาทั้งหลายมีใจกล้าเข้าไปถึงที่พระที่นั่งแห่งพระคุณอยู่ในไสพระเยซูคริสต์เจ้านั่งในสวรรค์แต่ทำงานผ่านไม้กางแขนเพื่อพวกเขาจะรับพระเมตตาและพบพระคุณที่จะสวยเขาในเวลาที่ต้องการพระคุณนั้นบ่ได้อยู่น้ำพระเยซูคริสต์เจ้าอีกเลยได้พี่น้องพระคุณนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าได้เอามาที่ไม้กางแขนมาในพันธสัญญาใหม่และได้มอบให้เขาแล้วพวกได้เห็นสำเร็จแล้วเนาะหมายความว่าเขาแนมไปเขาแนมไปที่แม่กางแขนเขาแนมไปหาพระคุณเขาแนมไปหาสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเหตุสำเร็จแล้วข้อหมายเขาเสื่อว่าพระคุณสวยเขาได้พระคุณเป็นทุกอย่างในชีวิตเขาเพื่อให้แนมไปจังสั้นมีเรื่องยังไงให้แนมไปหาพระคุณข้อหมายอันที่สามการแนมขึ้นทึ่งนั้นเป็นการยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะทรงเป็นศูนย์กลางหรือเป็นเอกเหนือทุกสิ่งในชีวิตของเราในโคโลสัยบทหนึ่งข้อ18เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจะให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเอกในชีวิตของเราในทุกขงเขตในชีวิตครบบริบูรณ์ในทุกขงเขตจะว่าเขตสุขภาพเขตการสอกอยู่ทำกินเขตการทำเฮียนเขตการเหตุธุรกิจไม่ยากก็ตามทุกขงเขตให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในที่นั้นหมายความว่าเราดำเนินชีวิตเอาพระเยซูคริสต์จะเข้าไปเขาเสร็จธุรกิจเขาก็ถามเขาเสร็จอันนี้มันถึกหัวใจของพระเยซูคริสต์เจ้าบ่หรือบ่ถึกเนาะหมายความว่าอันนั้นแหละแนมขึ้นถึงเลยนะทุกครั้งเขาสุแนมไปหาแนมไปหาคนนี่เขาเสียใจได้บางครั้งแต่แนมหาพระเจ้าเขาจะบ่เสียใจจักเถื่อเมื่อเขายอมให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเอกเลยในชีวิตเขาพี่น้องเขาก็กำลังเปิดประตูให้พระเจ้านั่นให้พระคุณของพระเจ้านั่นทำงานในชีวิตของเขาเนาะกำลังเปิดประตูการทีบ่ยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นเอกในชีวิตนั่นสิ่งอื่นมันจะเป็นเอกได้ในชีวิตเขาพี่น้องโลกจะเป็นเอกในชีวิตเขาเนื้อหนังเขาจะเป็นเอกในชีวิตเขาซาตานผีปีศาจจะเอาเสียงเขามาแล้วมันจะเป็นเอกในชีวิตเขาเมื่อใดเขาเดินออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าจากพระคุณของพระเจ้าเนาะสิ่งอื่นจะเป็นเอกในชีวิตของเขาทันทีเลยขันเขาบนให้พระเยซูคริสต์จะเป็นเอกหมายความว่าเขากำลังปิดประตูบ่ให้พระเจ้าทำงานในชีวิตเขาแล้วเขาให้สิ่งอื่นทำงานในชีวิตเขาแล้วเขาจะเสียใจ no. อยู่ในเพลงสรรเสริญบทเก่า11พี่น้องจือได้บ่อาจารย์แนะนำให้พี่น้องอ่านเรื่อยๆตัวนี้ข้อ1ข้อ2นั่นหรือว่าฮอดข้อ3นั่นแหละเขาสิบอกให้มันคักเนาะอาจารย์อยากอ่านให้ฟังหน่อยนึงผู้ใดที่ไปพึ่งพระเจ้าเหมือนเฮาแนมคือถึงไว้ครบว่าเฮาตัดสินใจไปพึ่งพระเจ้าแล้วนะเพื่อความปลอดภัยและผู้อยู่ใต้ภายใต้การคุ้มครองขององค์ทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ข้อ2บอกว่าผู้นั้นก็ต้องเว้ากับองค์พระผู้เจ้าว่าประกาศเลยครับพี่น้องพระองค์ป้องกันและคุ้มครองขน้อยอาจารย์ขำไปบทน้อยหนึ่งเนาะแล้วมาต่อไปขน้อยไว้วางใจในพระองค์ในข้อ2นะข้อที่3เพิ่นว่าพระองค์จะรักษาเจ้าให้พ้นภัยภัยอันลับลี่และจากพยาธิอันหายแห้งอันถึงตายพี่น้องถ้าเฮาเข้าเอาพระเจ้าเป็นที่พึ่งเฮาหมายความว่าชีวิตเฮาจะปลอดภัยปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บปลอดภัยจากสิ่งโสหายโรคระบาดอันหายแห้งเนาะก็วิธี9ก็โรคระบาดเลยพยาธิหายแห้งเลยถึงตายเลยพระเจ้าว่าเจ้าจะปลอดภัยถ้าเจ้าไปเอาพระเจ้าเป็นที่พึ่งเจ้าแนมขึ้นถึงแนมขึ้นถึงไหมเขาว่าเอาพระคำของพระเจ้าเอาพระสัญญาของพระเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตตามนั้นพี่น้องเขาใจยากอยู่หรือว่าเขาใจง่ายบอกได้ไหมสำหรับอาจารย์ง่ายอยู่เพราะว่าอาจารย์เข้าใจแล้วจึงมาบอกพี่น้องฟังแต่อยากให้พี่น้องติดคอยติดตามไปเนาะคำบอกเข้าใจพี่น้องก็กลับขึ้นไปศึกษาใหม่พี่น้องอยู่ในพระธรรมอันหนึ่งเยเรมียาบทสิบเจ็ดข้อเจ็ดข้อแปดอาจารย์ก็อยากอ่านให้พี่น้องฟังคนที่ไว้วางใจในพระเจ้านั้น
พระเจ้าบอกว่าเฮาจะอวยพรพระพรนั้นอันนี้เฮาเบิ่งภาษาอังกฤษภาษาลาวว่าแต่เฮาจะอวยพรแปลบ่คักบ่ได้บ่ถูกบ่ได้อาจารย์ว่าในภาษาอื่นภาษาสากลเพิ่นเว้าว่าพระพรเป็นของผู้ที่ไว้วางใจในเฮาซอกหาความปลอดภัยในเฮาคือพระเจ้ายาเวเนาะเฮาคือพระเจ้ายาเวพระพรนั้นอัตโนมัติเลยพี่น้องในภาษาอื่นแต่ภาษาเราว่าแต่เฮาจะอวยพรคนที่แสวงหาก็ได้อยู่แต่ว่ามันถูกแท้ๆพระพรนั้นเป็นคนที่เมื่อเฮาแสวงหาพระเจ้าเมื่อเฮาไว้วางใจในพระเจ้าเฮาแน่มขึ้นถึงพระพรเป็นของเฮาเลยเพิ่นบอกความหมายจังซั่นในข้อ8เพิ่นว่าพวกเขาแม่นแต่ย่ำปัญหาเนาะมันแห้งแล้งซอกอยู่ทำกินยุ่งยากพวกเขาก็จะเป็นดังต้นไม้ที่เกิดใกล้แคมลำธารบ้าภาษาลาวไปใส่ลำธารเกินเว้ยยังหากลงดูดน้ำตามลำน้ำลำธารนั้นลำธารก็เป็นแม่น้ำมาเลยพี่น้องพวกเขาจะบ่ย่านเมื่ออากาศร้อนผัดผ่านมาเพราะใบกระดกและเขียวอยู่เรื่อยๆมันจะบ่เดือดร้อนเมื่อบ่มีฝนตกและจะสืบต่อเกิดดอกออกผลอยู่อย่างนั้นอู้อาจารย์คิดถึงเรื่องของอีสากมดที่อันแห้งแล้งอีสากก็มาเลี้ยวเบิ่งธรรมดาเลี้ยวเบิ่งมนุษย์ผู้อื่นอิสากเราก็ตกใจเฮือนแหละแล้วสิหนีไปประเทศอียิปต์พี่น้องแต่พระเจ้าเทวดาของพระเจ้ามาบอกอิสากว่าบ่ให้เจ้าไปให้เจ้าอยู่นี่แหละพระเจ้าสิอวยพรเจ้าอิสากก็เสื่อฟังก็เลี้ยงครอบครัวและให้เจ้าวานฝนบ่ตกก็อย่าให้เจ้าวานโลดเครื่องปลูกของฝังเจ้าวานไปเลยเฮาสิอวยพรพี่น้องในปีที่ยุ่งยากอึดอยากผู้อื่นน่ะบ่เกิดมากเกิดผลเฮ็ดยังบ่ได้อีสักได้ลอยเท่าสัตว์สาวสิ่งของอีสักตุ้ยพี่ขึ้นอ้าวมันมาจากไสดิพระเจ้าอวยพรเพราะเราปักตาเบิ่งพระเจ้าเราแน่มขึ้นถึงเราแน่มหาพระเจ้าอันนี้ในสมัยเดิมเด้พี่น้องเนาะเฮาเว้าแน่มขึ้นถึงเป็นหยังอาจารย์ถึงว่าฮอดสมัยของเฮานี่มันต่างจังว่าอาจารย์สิสรุปให้อันนี้เว้าในสมัยเดิมแต่ว่าพระพรที่พระเจ้าต้องการให้เฮามันคือกันหมดสมัยเดิมสมัยใหม่มันยังใส่อยู่ในสมัยใหม่สมัยเดิมน่ะอันเดียวกันเลยเนาะเวลานี้พี่น้องเวลานี้ฟังคักเด้อแม่นยุคสมัยแห่งพระคุณที่เฮาอยู่นี่เด้แม่นพันธสัญญาใหม่เลยเด้นี่อันที่เฮาเว้ามานั่นแม่นกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าตั้งไว้ของสวรรค์แต่พระเจ้าเปิดเผยในพันธสัญญาเดิมและก็ใส่ในพันธสัญญาใหม่เหมือนกันพวกเขาเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่พระเยซูคริสต์นำเอาพระคุณทุกอย่างลงมาแล้วที่ไม้กางแขนเพื่อพวกเขาลงมาเลยได้พี่น้องพระคุณทุกอย่างของดีเลิศทุกอย่างข่าวประเสริฐที่นำเอาความพ้นมาลงมาแล้วเอาลงมาแล้วดังนั้นมีหยังก็ตามฟังคักๆให้เฮาปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เนาะปักตาเบิ่งคือแนมไปเบิ่งสิ่งที่พวกได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม้กางแขนพี่น้องและรับเอาพระสัญญานั้นด้วยความเสื่อท่อนั้นปัจจุบันมันง่ายแสนง่ายพระพรที่เขาบอกในเยเรมียานะก็มาถึงเขาแล้วขอแต่ให้เขาแนมขึ้นไปเขาเสื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเขาเสื่อในพันธสัญญาของพระเจ้านั้นที่มีต่อเขานั้นพระพรนั้นอัตโนมัติมาเลยเขาจะมีความปลอดภัยในชีวิตพี่น้องพี่น้องเห็นยังก็ตามในเวลานี้พี่น้องบ่จักได้เนาะมีหยังสิเกิดขึ้นในแต่ละมื้อแต่ละวันแต่ว่าถ้าพี่น้องแนมเบิ่งๆถึงน่ะแนมขึ้นถึงน่ะพี่น้องจะเห็นแต่สิ่งดีๆเห็นแต่ไสยศาสตร์เนาะแนมขึ้นถึงมีแต่ไสยศาสตร์เพราะการปกป้องคุ้มครองรักษาของพระเจ้าจะอยู่ที่นั่นเมื่อเฮาแนมขึ้นถึงฉะนั้นทุกมื้อเฮาต้องแนมขึ้นถึงในพี่น้องแนมหาสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนเพื่อเฮานั่นแหละเชื่อในเรื่องนี้เจ็บใครได้ป่วยเฮาก็เชื่อว่าที่แม่กางแขนพระเจ้าได้ปิ่นปัวเฮาแล้วเนาะเฮาค้าเฮาขายซอกอยู่ทํากินก็เชื่อว่าความทุกข์จนนั้นความขาดเคลื่อนน่ะพระเจ้าได้เอาไปครึ่งไว้แล้วที่แม่กางแขนเฮาแนมไปบ่นั่นแหละอันนั้นพระคุณของพระเจ้าอันนั้นพระที่นั่งแห่งพระคุณเลยน่ะพระเจ้าเอามาหมดแล้วพระคุณนั้นเป็นของเฮาแหละ
เพิ่นจึงเอิ้นว่ายุคเฮาอยู่นี่แม่นยุคแห่งพระคุณมันต่างกับสมัยเดิมเลยพี่น้องต่างกับสมัยเดิมเนาะและดังนั้นมันพิเศษหรือชีวิตเฮานี่พิเศษแท้ๆชีวิตเฮาพี่น้องมีแต่ชัยชนะมีแต่ขึ้นมีแต่เจริญว้าวมักอาจารย์มากหลายเนาะบทเรียนนึงสำหรับพวกเฮามีปัญหาหยังก็ตามพี่น้องฟังคักๆเด้อให้เฮาแนมขึ้นเบื้องถึงบ่ได้แม่นแนมไปสวรรค์เด้แนมคือบ่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนเพื่อเฮานั่นที่แม่กางแขนนั่นเฮาจะพบพระพรทุกอย่างเฮาจะพบพระคุณทุกอย่างเฮาจะพบฤทธิ์เดชอำนาจทุกอย่างเฮาจะพบชัยชนะทุกอย่างเฮาจะพบพร้อมคำตอบสำหรับทุกปัญหาของชีวิตพี่น้องอาเมนอยู่บ่ฟังได้อยู่บ่ดิบ่แม่นแนมพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ซอยบ่แม่นเนาะนี่บ่มีแล้วเนี่ยนี่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เอาลงมาแล้วเพื่อเฮาทั้งหลายแล้วเอามาอยู่บรรจุอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาแนมเขาไปหาเขาบ่เข้าใจก็ไปถามองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในฮอนบอกว่าเออเขาหน่อยบ่แน่ใจเรื่องนี้บ่เป็นหยังดอกเว้าโลดพี่น้องเพิ่นบ่ได้ตำหนิเฮาได้เฮาย่านเฮาบ่แน่ใจพงก็ซอยเฮาพงสิซอยเฮาเนาะเมื่อเวลาย่านเหมือนเปโตรเวลาสิจุ่มกำลังจุ่มลงน้ำเปโตรเอิ้นซอยเขาหน่อยเด้พระเยซูคริสต์เจ้าบ่ว่าหยังหมดไปถึงเปโตรทันทีจับมือดึงขึ้นเลยเนาะเวลาสาวกนอนอยู่ในเรือสาวกก็เห็นพระเยซูคริสต์เจ้าเห็นการอัศจรรย์หมายสำคัญเหตุมีลมพายุน้ำพัดเขาเหือพระเยซูคริสต์เจ้านอนหลับตอนนั้นเขาห้องขึ้นว่าพระองค์บ่อีต้นพวกหน่อยบ่ห่วงพวกหน่อยบ่คือมานอนเสยอยู่เครื่องสิลมแล้วนี่พระเยซูคริสต์เจ้าลุกขึ้นมาบ่ได้ตำหนิเขาได้พี่น้องว่าเป็นยังพวกเจ้าจังย่านคอยอยู่นี่พวกบ่เว้าหยังจักห่วงพวกยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าหยุดแม่บอกลมมันก็หยุดหลังจากนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าจึงมาเว้าเขาว่าพวกเจ้าคือว่าเว้าน้ำหลังสวยซะก่อนถึงเขาบ่มีคมเสือพระเจ้าก็สวยเขาเหมือนกันกับสีเฮาเสียคนมีคมเสืออาจารย์ก็บ่มีดอกว่าคมเสือ 100% นี่เสืออุ้ยจนแบบสมบูรณ์แบบเลยบ่มีคนในโลกน่ะบ่มีนะพี่น้องแม้แต่อับราฮัมก็ยังบ่เป็นในนั้นพอแห่งคมเสือนะพอเฮาเป็นมนุษย์ดิในโลกนี้เนาะฉะนั้นแต่พระเจ้าก็บ่ได้ตำหนิเฮาได้พระเจ้าช่วยเฮาเสมอขอแต่เพิ่นอยากให้เฮาแนมขึ้นถึงหมายเขาว่ามีปัญหาหยังให้แนมไปหาพระเจ้าเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางอย่าเอาแนวอื่นเป็นศูนย์กลางครับพี่น้องเอาเป็นพระเจ้าเป็นศูนย์กลางหมายเขาว่าเฮากำลังเฮ็ดเป็นทิมกับพระเจ้าเขาในทิมของพระเจ้าเลยพี่น้องคำเฮาเขาในทิมของพระเจ้าก็มีแต่ชัยชนะถ้าเฮาแนมขึ้นไปถึงเฮากำลังเปิดประตูให้พระเจ้าทำงานในชีวิตเฮาขอให้พระพรของพระเจ้าที่พวกเขาได้ฟังได้ยินนำกันในมื้อนี้จงสำแดงในชีวิตของพี่น้องทั้งหลายเนาะเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้พระบิดาเจ้าของพวกเขาทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์และให้พวกเขาได้ดำเนินชีวิตให้เข้าใจในการดำเนินชีวิตแต่ละมื้อแต่ละวันทำกลางปัญหาต่างๆที่กำลังขุกคามพระองค์บ่อยากให้พวกเขาหน่อยวันไหวย่านกลัวให้พวกเขาแนมไปหาพระองค์ทันทีและบนนั้นเมื่อพวกเขาได้แนมขึ้นถึงคนเราก็พบแต่ชัยชนะอยู่ที่นั่นบ่มีความว่าล้มเหลวบ่มีความว่าเสียใจจึงโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ขอให้บทเรียนนี้จงนุนจิตสู่ใจพี่น้องนำการเปลี่ยนแปลงสู่พี่น้องพวกเขาทั้งหลายเพื่อเขาจะเอาพระคุณนั้นเป็นหลักเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอันดับหนึ่งเป็นเอกในชีวิตของเขาจึงขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยนั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาจะตบมือเด้อเนาะพี่น้องก่อนจะเลิกอาจารย์ก็อยากภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องผู้ที่เชื่อแล้วแต่เฮาบ่เคยแนมขึ้นถึงกันแนมขึ้นแต่สวรรค์เฮาคิดว่าอยู่ทุพุ่นเฮาเข้าใจผิดเนาะบัดนี้เฮารู้จักเลยพระคุณของพระเจ้าเอามาให้เฮาเลยแนมขึ้นถึงหมายความว่าแนมไปหาบ่อนพระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดแล้วสำเร็จแล้วเพื่อเฮานั่นแหละและครับพี่น้องอยากอธิษฐานเพื่อบอกกับเจ้าว่าโอ้เวลาผ่านมาเขาหน่อยเขาจีบบัดนี้เขาหน่อยเข้าใจแล้วก็อธิษฐานกับอาจารย์สำหรับคนทั้งหลายที่บ่แม่นคริสเตียนถ้าท่านอยากแนมขึ้นถึงและทะลุไปถึงพระที่นั่งของพระเจ้าอยากไปถึง
พระองค์เลยปากลุ่มกับผมจำเป็นที่สุดที่ท่านจะมีชีวิตที่สอบธรรมซะก่อนชีวิตที่สอบธรรมนั้นเขาจะเหตุเอาเองแนวใดเขาก็บ่ได้ชีวิตที่สอบธรรมนั้นแต่ชีวิตที่สอบธรรมเขาได้เพราะพระเยซูคริสต์เจ้าไทยเขาไทยบังคับให้เขาดังนั้นถ้าท่านอยากได้ชีวิตแบบนั้นและได้มีโอกาสที่จะแนมไปทะลุเข้าไปถึงพระที่นั่งของพระเจ้าเพื่อจะได้รับการผดซอยสำหรับปัญหาต่างๆที่คุกคามชีวิตของท่านอยู่ท่านก็ใส่คำภาวนาอธิษฐานเว้านำอาจารย์ในเวลานี้ด้วยคำภาวนาอธิษฐานง่ายๆเนาะและจุนคำว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วขอหน่อยรับว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะดังนั้นในโอกาสนี้พระอยากภาวนาอธิษฐานนําก็ภาวนาอธิษฐานบ่อยากภาวนาอธิษฐานนําก็บ่เป็นหยังเนาะบ่ได้ผิดบ่ได้แม่นหยังก็ถ้าอยากภาวนาอธิษฐานเพื่อสําระบาปกรรมและเพื่อรับเอาชีวิตสอบธรรมเพื่อจะได้มีสายตาวิญญาณให้สามารถเบิ่งทะลุเข้าไปถึงพระที่นั่งของพระเจ้าได้ก็ภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์เด้อเชิญคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยฮู้ว่ามนุษย์ในโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมดังนั้นเขาบ่สามารถที่จะแนมขึ้นไปและทะลุถึงบัลลังก์ของพระเจ้าใดเขาน้อยฮู้ว่าในโลกนี้มนุษย์อยู่ใต้อำนาจการสาปแสงข่มทุกข์จนข่มเจ็บไข้ได้ป่วยคุกคามชีวิตของเขาอยู่เสมอและบ่มีทางออกด้วยพวกเขาน้อยฮู้ว่าในโลกนี้มนุษย์ทั้งหลายก็ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจทายเขาน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์และไทยเขาออกจากสิ่งโสหายที่กล่าวมานั้นด้วยเครื่องบูชาคือความตายของพระองค์ดังนั้นข้าน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของข้าน้อยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอบใจขอบพระคุณพระองค์ที่ให้ข้าน้อยกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วมีชีวิตของพระเจ้าแล้วสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและสามารถแนมทะลุเข้าไปถึงบัลลังก์ของพระองค์พระบัลลังก์แห่งพระคุณเพื่อจะได้รับการผดซอยตามที่ต้องการนั้นข้าน้อยจึงขอขอบใจขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเสื่อสำหรับพระพรที่ข้าน้อยได้รับแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมท่านสามารถใส่คำภาวนาอธิษฐานหรือว่าแนมขึ้นไปทะลุไปถึงบัลลังก์บอนพระเยซูคริสต์เจ้าทรงนั่งอยู่กับขั้วพระหัตถ์อสูรของพระเจ้าหมายความว่าไปถึงพระคุณของพระเจ้าไปถึงฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าไปถึงพระพรของพระเจ้าได้เนาะเขาจะพบกันอีกในมือวันศุกร์หน้าเนาะในเวลาเดียวกันให้พระพรของพระเจ้าแสดงเป็นจริงในชีวิตของท่านทุกๆคนเราไปตามพระบัญชาคริสต์แต่จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงาก็จะโบเลียวกับคืนหลังเราไปตามไปเราวิญญาณเขาปัสสัตเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจังวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาจังวันพระเยซูจะเสด็จ